ดยถ้าถามว่าอะไรเป็นสาเหตุสําคัญของความขัดแย้งทางการเมืองอันเกิดจากชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันของมาเลเซียณขณะนั้นนะครับนั่นก็คือครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันในยูนิตที่6นะครับซึ่งเป็นการพูดถึงพัฒนาการทางการเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับหลังจากที่อาจารย์จบไปในยูนิตที่5นะครับซึ่งเป็นในส่วนของประเทศภาคพื้นทวีปนะครับ5ประเทศหลักนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประเทศในภาคพื้นสมุทรกันบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วย5ประเทศหลักเช่นเดียวกันนะครับก็คือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็บูไนนะครับเรามาดูประเทศแรกกันเลยนะครับก็คือประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศมาเลเซียหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นดินแดนในแถบมาลายูนะครับที่ได้รับเอกราชนะครับซึ่งมาลายูหรือว่าดินแดนในแถบนี้นะครับก็ได้มีการรวมดินแดนกันขึ้นนะครับก็ได้มีการรวมสิงคโปร์สาราวักและก็ซาบ้านะครับขึ้นจัดตั้งเป็นสาธารณรัฐมาเลเซียนะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสิงคโปร์เองก็จะได้ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษนะครับจนกระทั่งในปีค.ศ. 1965นะครับสิงคโปร์ก็แยกตัวออกเป็นอิสระนะครับก็ด้วยเหตุผลในเรื่องของเชื้อชาตินะครับเนื่องจากประชากรของสิงคโปร์นะครับส่วนใหญ่เป็นคนจีนเป็นหลักนะครับซึ่งสังคมมาเลเซียในยุคนั้นนะครับค่อนข้างที่จะโปความเป็นมาลายูและก็กีดกันชาวจีนนะครับจุดสำคัญนะครับที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติในมาลายูนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1969นะครับซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งนั้นสำคัญมากนะครับเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านที่ชาวจีนในมาเลเซียสนับสนุนนะครับในอดีตเนี่ยเขาได้ที่นั่งเพียง 2-5 ที่นั่งเท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้กลับได้เพิ่มมากถึง38ที่นั่งนะครับทำให้ชาวจีนเนี่ยเขาก็ออกมาเดินขบวนเพื่อแสดงความดีใจตามท้องถนนในเมืองใหญ่นะครับอย่างคึกขนองนะครับซึ่งแน่นอนแหละสร้างความไม่พอใจแก่ชาวมาลายูมากพอสมควรนะครับโดยถ้าถามว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองอันเกิดจากชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันของมาเลเซียณขณะนั้นนะครับนั่นก็คือการดำเนินนโยบายหลายอย่างที่ค่อนข้างส่งเสริมแก่ชาวมาลายูเป็นหลักนะครับอย่างเช่นนโยบายภูมิบุตรตานะครับหรือที่แปลว่าบุตรของแผ่นดินที่เกิดจากคนมาลายูนะครับซึ่งแม้กระทั่งในเรื่องของความจำเป็นในการแข่งขันทางธุรกิจนะครับเดิมทีที่กลุ่มคนจีนและอินเดียเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจนะครับก็ถูกกีดกันนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปดูนะครับว่าทำไมคนจีนแล้วก็คนอินเดียถึงมีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าในสมัยอาณานิคมนะครับคนมาลายูเนี่ยจะถูกเน้นให้มีบทบาทในเรื่องของการบริหารแล้วก็ในเรื่องของข้าราชการเป็นหลักนะครับดังนั้นก็เลยกีดกันให้คนจีนเนี่ยไปมีบทบาทสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแทนนะครับและถ้าถามว่าปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่ากระแสในเรื่องของเชื้อชาติในมาเลเซียนะครับค่อนข้างที่จะลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองก็ยังคงที่จะมุ่งเน้นนโยบายเอาใจชนพื้นเมืองเป็นหลักหรือว่าชนชาวมาลายูนะครับเพื่อที่จะได้ฐานเสียงในทางการเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของมาเลเซียนะครับที่เกิดจากการกีดกันในเรื่องของเชื้อชาติแล้วก็ให้ผลประโยชน์กับเชื้อชาติของตนเองเป็นหลักนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเมืองการปกครองของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับสำหรับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียนะครับถือเป็นประเทศที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็มีจุดเด่นในแง่ของการต่อสู้หรือการขับเคี่ยวทางการเมืองนะครับโดยในระยะแรกนะครับอินโดนีเซียหลังจากการได้รับเอกราชนะครับก็มีประธานาธิบดีที่ชื่อว่าซูการ์โนนะครับก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่นำระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนำวิถีมาใช้นะครับจนกระทั่งปลายยุคของซูการ์โนนะครับก็เกิดกระบวนการปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็นำไปสู่การยึดอำนาจแล้วก็การก้าวสู่อำนาจของนายพลซูฮาโตนะครับซึ่งเป็นช่วงที่อินโดนีเซียเข้าสู่ยุคการเมืองภายใต้อิทธิพลของซูฮาโตและก็เครือข่ายของกองทัพนะครับจนนำไปสู่การเกิดกระบวนการนักศึกษาที่เคลื่อนไหวให้ซูฮาโตลงจากอำนาจนะครับแต่เหตุการณ์ทั้งนั้นนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเพราะว่ามีการปราบปรามนักศึกษาและก็ปราบปรามผู้ชุมนุมนะครับเป็นจำนวนมากจนท้ายที่สุดแล้วแทนที่ซูฮาโตจะมอบอำนาจประธานาธิบดีคืนไปยังสภาที่ปรึกษาประชาชนนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกใครขึ้นมารับตำแหน่งต่อไปนะครับแต่เขากลับตัดสินใจแต่งตั้งรองประธานาธิบดีของตนเองขึ้นมานั่นก็ชื่อว่าฮาบิบีนะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากตนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นอีกครั้งนะครับจนนำมาสู่การผัดเปลี่ยนก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีระหว่างพรรคต่างๆในอินโดนีเซียครับถัดมานะครับเราไปดูฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าหากถามว่าประเทศใดในโซเชียลที่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองจากตะวันตกมากที่สุดนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันคำตอบก็คงหนีไม่พ้นฟิลิปปินส์นะครับเนื่องจากฟิลิปปินส์เนี่ยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสเปนกว่า3ศตวรรษนะครับหรือว่ากว่า300ปี
นะครับแล้วก็ต่อด้วยการตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสหรัฐอีกกว่าครึ่งศตวรรษนะครับแต่ถ้าว่าเพราะอะไรกันที่ทำให้ประเทศที่ดูเหมือนว่าจะมีประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพนะครับกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับนั่นก็เพราะว่าฟิลิปปินส์เต็มไปด้วยกลุ่มก้อนอำนาจทางการเมืองนะครับที่มุ่งที่จะสืบทอดอำนาจนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มอิทธิพลนอกการเมืองนะครับหรือว่านอกอำนาจรัฐที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของผลประโยชน์และก็นโยบายสาธารณะนะครับตั้งแต่ระดับชาตินะครับจนเกิดปรากฏการณ์การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ในฟิลิปปินส์เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะครับที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของประเทศตั้งแต่ปีค.ศ.1965ถึง1986นะครับซึ่งรวมระยะเวลาแล้วก็กว่า20ปีนะครับที่ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของมาร์กอสนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำจอมเผด็จการที่เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นจำนวนมากนะครับณขณะนั้นนะครับก็มีข่าวลือกันว่าคอร์รัปชัน 5-10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับแล้วก็มีการใช้อำนาจในการกดขี่ข่มเหงประชาชนด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการคุกคามสิทธิเสรีภาพของสื่อในยุคที่เขามีอำนาจอยู่ในมือนะครับและท้ายที่สุดก็นำไปสู่การลุกฮือขับไล่มาร์กอสออกนอกประเทศนะครับแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าบรรดาเครือข่ายและคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของมาร์กอสเองก็ตามหรือเครือข่ายของประธานาธิบดีคนก่อนๆ นะครับปัจจุบันก็ยังคงมีบทบาททางการเมืองในฟิลิปปินส์อยู่นะครับแต่ไม่ได้มีกลุ่มการเมืองหรือครอบครัวการเมืองเดียวนะครับที่ส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานในฟิลิปปินส์นะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มการเมืองอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหากว่าใครสนใจการเมืองฟิลิปปินส์ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการขับเคี่ยวกันทางการเมืองในเรื่องของผลประโยชน์แค่ไม่กี่ตระกูลหรือว่าไม่กี่ครอบครัวนะครับในฟิลิปปินส์ทีนี้เรามาดูพัฒนาการทางการเมืองของสิงคโปร์กันบ้างนะครับสำหรับการเมืองของสิงคโปร์นะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพัฒนาการทางการเมืองที่ยาวนานเหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าในสิงคโปร์เนี่ยมีการผูกขาดของพรรคการเมืองแค่พรรคการเมืองเดียวนะครับนั่นก็คือพรรคกิจสังคมนะครับตั้งแต่สมัยแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับซึ่งพรรคกิจสังคมนี้เองนะครับก็คือพรรคของนายกรัฐมนตรีลีกวนยูนะครับซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญของสิงคโปร์ซึ่งดำรงตำแหน่งกว่า30ปีนะครับซึ่งภายหลังจากลงจากตำแหน่งนะครับก็เพิ่งมีนายกรัฐมนตรีถัดมาเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะครับโดยคนปัจจุบันนะครับก็คือลีเซียนลุงนะครับซึ่งเป็นลูกชายของลีกวนยูนั่นเองนะครับเรามาดูพัฒนาการทางการเมืองของประเทศบูไนกันบ้างนะครับสำหรับบูไนนะครับก็ถือเป็นประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนั่นก็คือระบอบที่พระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้มีอำนาจนะครับหรือว่าเป็นประมุขแล้วก็ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศไปด้วยนะครับและด้วยสภาพความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในบูไนนะครับรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำมันและก็การธรรมชาตินะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สำคัญของประเทศนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้บูไนเป็นประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงที่สุดประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยสภาพดังกล่าวนี้นะครับก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนชาวบูไนนะครับรู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจกับการบริหารกิจการบ้านเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเนื่องจากว่าประชาชนชาวบูไนเขามีรายได้แล้วก็รัฐเองก็สนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการอย่างเต็มที่นะครับจึงกลายเป็นสิ่งที่บูไนเขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่พวกเขาได้รับอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วนะครับดังนั้นความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆในบูไนก็ไม่ได้มีมากเหมือนประเทศอื่นๆนะครับทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10ประเทศที่อาจารย์ได้เสนอไปถึงในเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองการปกครองนะครับนักศึกษาก็สังเกตดูดีๆนะครับว่ามันจะมีการขับเคี่ยวอะไรบางอย่างในช่วงของไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์หรือพัฒนาการทางการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียนหรือเปล่านะครับก็อยากให้นักศึกษาลองช็อตโน้ตไว้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราได้มาคุยกันเมื่อไหร่เราก็จะได้มาถกเถียงหรือกันหรือทำความเข้าใจหากนักศึกษามีอะไรสงสัยก็จะได้ถามอาจารย์นะครับสำหรับยูนิตนี้นะครับอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ